เข้าห้องน้ำดีหือขอเข้าห้องน้ำดีไหมคะได้ค่ะได้ค่ะทำความสะอาดห้องน้ำก่อนได้เลยค่ะลูกทดสอบยากไหมคะทดสอบยากไหมคะแบบประเมินยากไหมคะลูกยากอยู่ค่ะเคยโอ้ยากอยู่ไม่เป็นไรเนาะค่อยๆอ่านแล้วก็ทำไปเดี๋ยวเก่งเองนะคะสำหรับคนอ่านหนังสือคล่องนะคะลูกแล้วก็สรุปใจความสำคัญก็จะโอเคหน่อยแต่สำหรับคนอ่านหนังสือไม่คล่องถ้าเด็กๆก็ฝึกฝนไปแล้วกันนะคะโอเคเดี๋ยวเราเพื่อนๆกันแล้วลูกอีก2นาที3นาทีเนาะไหนใครทานข้าวยังไม่ทานข้าวเลยยกมือซิบางคนไม่หิวเนาะแต่ว่ากระเพาะอาหารเราต้องทำงานตรงเวลานะคะลูกนะทานนิดหน่อยเพื่อให้กระเพาะอาหารเรามีน้ำย่อยนะคะจะได้ไม่จำกัดกระเพาะนะคะผู้รบกวนนะคะรบกวนท่านผู้ปกครองเด็กๆนะปิดเสียงไมค์เลยนะคะลูกนะนะคะปิดเสียงไมค์นิดนึงนะคะรบกวนเฉพาะเสียงทีวีเนาะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวอีก2นาทีนะคะรอเพื่อนๆก่อนนะบางคนอาจจะยังไม่ได้เข้ากลุ่มพี่รับสามน้ำตังมาลูกชะดามาเร็ววันนี้เป็นบรรยากาศนะมาลายที่โรงเรียนนะคะไหนบ้างใครฝนตกหนักบ้างเมื่อวานบ้างใครฝนตกหนักบ้างตรงมือซิแม่หนูค่ะเป็นไงบ้างน้ำท่วมไหมอ่ะอยู่โรงเรียนกันตาค่ะฝนตกหนักมากเลยโอ้ระวังนะลูกนะช่วงนี้ฟ้าแรงฝนแรงอาจจะเกิดน้ำท่วมนะคะเด็กๆระวังไปไหนก็ระวังนะระวังเป็นไข้หวัดเนาะดูแลสุขภาพค่ะไม่มีหนังสือเราไม่มีหนังสือค่ะเด็กๆไม่ต้องเตรียมหนังสือค่ะลูกเดี๋ยววันนี้เราจะทำแบบประเมินนะคะแบบประเมินนะคะลูกแบบประเมินโอเคคือไม่ต้องเรียนไม่เป็นการเสียเวลานะคะก็ไม่ใช่ที่ถือว่าโชคเข้ามาไม่ต้องเขียนนะคะไม่เขียนครับคุยเชียร์รบกวนในเด็กปิดไมค์ด้วยเนาะปิดไมค์นิดนึงค่ะค่ะในหนังสือบ้านหนูเขาก็บอกว่าถ้าน้ำท่วมก็อาจจะมีจระเข้ก็ได้มูจระเข้เลยเหรอคะจระเข้เลยฉลามด้วยฉลามอยู่ในน้ำทะเลค่ะลูกไม่อยู่น้ำจืดค่ะฉลามอยู่ในท่าถ้าฉลามอยู่น้ำจืดจะเป็นฉลามน้ำจืดใช่ไอ้ลามค่ะลูกว่าจะอยากหนูพี่ชอบไอ้ลามเด็กๆดูค่ะเด็กๆดูบนจอภาพเด็กๆเห็นเขียนว่าอะไรเด็กอ่านให้คุณจะฟังซิวิชาการศึกษาและการศึกษาวิชาการศึกษาเรื่องอะไรเรียนรู้การศึกษาการเรียนรู้ช่วงโควิด19อันนี้จดไหมคะไม่ฟังอีกครั้งค่ะไม่มีการจดใดๆทั้งสิ้นนะคะเด็กๆไม่มีการจดนะคะครูจะไล่ปิดเสียงไมค์แล้วนะคะบางคนเสียงรบกวนมากนะคะอันเด็กดูบนกระดานถ้าใครจะพูดก็เปิดไมค์นะลูกนะอ่ะถ้าครูเรียกใครก็เปิดไมค์เนาะโอเควันใหม่วันใหม่อยู่ไหมคะลูกวันใหม่วันใหม่อยู่ไหมคะอยู่ค่ะโอเคค่ะทีนี้เด็กดูค่ะบนจอภาพนะคะวิชาสุขศึกษาและภาษาศาสตร์นะคะเรื่องเฉลยแบบประเมินการเรียนรู้นะคะโอ้ขอบคุณเด็กๆมากนะคะเด็กๆทำข้อสอบนะคะทำแบบประเมินได้เยอะมากนะคะได้เยอะมากงั้นเด็กๆแปลว่าเด็กๆเก่งแล้วก็อ่านหนังสือเองนะคะโอเคงั้นเรามาดูซิว่าทบทวนบทเรียนก่อนนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะโอเค
เด็กๆ ดูค่ะคำที่แจงว่ายังไงบ้างนะแบบประเมินฉบับนี้นะคะเด็กๆเลือกตอบเพียงข้อเดียวนะคะเอาดูข้อแรกเลยหลังกินอาหารเด็กๆควรทำอย่างไรหลังกินอาหารเด็กควรทำอย่างไรไหนลองคิดซิเด็กควรทำอย่างไรแปรงฟันค่ะแปรงฟันมีอะไรอีกคะแปรงฟันบวกน้ำดื่มน้ำมีอะไรบ้วนปากมาดูซิตัวเลือกมันมีอะไรบ้างค่ะกอไก่บ้วนปากโอ้ใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อไข่อมยาอมเลยไม่อยากบ้วนขี้เกียจบ้วนขี้เกียจนี่ไปเล่นกับเพื่อนนะคะหรือข้อคอควายคอควายไม่พูดกับเพื่อนเลยกลัวเพื่อนเหม็นปากเด็กๆคิดว่าเด็กๆคิดว่าข้อไหนถูกต้องคะข้อไข่ในใครบอกโอเคค่ะโอเคค่ะงั้นมาดูเฉลยนะคะครูจะเฉลยให้ดูว่าเด็กๆตอบถูกไหมนะคะเฉลยข้อไหนคะข้อไก่ข้อไก่เก่งมากเก่งมากบริกรรมตอบข้อไหนข้อไก่ค่ะตอบข้อไก่เก่งมากเลยเก่งมากเลยแปลว่าเด็กๆเข้าใจนะคะดังนั้นเวลาเรากินอาหารหรือเรากินขนมไม่ว่าจะเป็นอาหารในซึ่งเข้าปากเราขั้นตอนแรกเลยถ้าเราไม่มีแปรงสีฟันอย่างอยู่โรงเรียนหรือไปอยู่ตามสถานที่ต่างๆเราไม่ได้พกแปรงไปนะคะให้เด็กนำน้ำบ้วนปากน้ำจากก๊อกน้ำในห้องในห้องน้ำหรือน้ำดื่มเราก็ได้นะคะให้บ้วนปากค่ะหน้าที่เท่าไรคะไม่มีค่ะมันเป็นแบบทดสอบค่ะแบบประเมินค่ะลูกที่เด็กๆทำไปแล้วเด็กๆจำไม่ได้หรือไงนะคะโอเคต่อไปข้อ2ค่ะโอเคข้อ2การแปรงฟันที่ถูกวิธีมีผลดีอย่างไรก็กายป้องกันฟันผุก็ไข่ทำให้ปากหอมหรือคอควายทำให้ฟันเรียบเสมอการตอบข้อไหนคะก็ไก่ค่ะบางคนตอบก็ไก่ค่ะบางคนตอบคอควายคอควายเดี๋ยวเขาเรียกก็ไก่ค่ะไหนค่ะเด็กหญิงเดี๋ยวคุณครูเรียกก่อนค่ะเด็กหญิงพรทิวาพรทิวาอยู่ไหนคะลูกพรทิวา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 1ทับ3ได้ยินครูแจมไม่เป็นไรพี่ปอพรทิวาวันใหม่วันใหม่อยู่ไหมคะวันใหม่ตอบข้อไหนคะลูกหนูตอบข้อกอไก่ค่ะนัสนันนัสนัน1ทับ1ตอบข้อไหนคะน้องเอ้ยกอไก่ค่ะโอ้กอไก่หมดเลยเอ้าคนอื่นบ้างสิ1ทับ3กอไก่ค่ะเด็กหญิงเปรมิกาตอบข้อไหนคะลูกกีต้าร์กอไก่มาดูเฉลยค่ะโอเคโอเคมาดูเฉลยกันว่าตอบข้อไหนถูกไหมตอบข้อกอไก่ค่ะการแปรงฟันที่ถูกวิธีทำไมต้องการฟันผุเด็กๆอ่านด้วยนะคะลูกเพราะว่าอะไรเพราะว่าฟันเนี่ยแบคทีเรียนะคะในอาหารเนี่ยมันจะทำลายฟันเราตอนกลางคืนนะคะมันไม่ทำลายใช่ใช่ค่ะมันไม่ได้ทำให้เราปากหอมนะคะแล้วก็มันทำให้ฟันเสมอเรียบกันเองเพราะว่าถ้าฟันเสมอเรียบกันเนี่ยมันเป็นกับโครงสร้างฟันดังนั้นสิ่งที่ถูกต้องก็คือป้องกันฟันผุนั่นเองนะคะดังนั้นฟันต้องดูแลรักษาให้ดีนะคะอย่าให้มีผุเพราะว่าถ้าผุแล้วเราจะรับประทานไม่ได้เลยนะคะเด็กๆดูด้วยนะต่อไปข้อ3เลยค่ะข้อ3ข้อ3ไม่ไปอยู่ในห้องมาเด็กๆจ้าเด็กๆดูนะคะแล้วฟังครูด้วยนะคะบางคนยังอ่านหนังสือไม่คล่องนะคะโอเคฟังค่ะข้อใดเป็นการแปรงฟันบนฟันเรามี2ฟันเรามี2ด้านไม่ต้องถอดฟันเรามีฟันบนและฟันล่างนะคะก็ไก่ค่ะแปรง 10% ไปถูมาแปรงแบบนี้อย่างเงี้ยไปถูมาไปค่ะคอไข่นะคะแปรงปัดขึ้นปัดลงหรือคอควายแปรงสลับซ้ายสลับขวาตอบข้อไหนคะคอควายค่ะบางคนตอบคอควายมาดูเฉลยกันเลยว่าเราตอบถูกต้องไหมตอบข้อคอไข่เพราะว่าอะไรเพราะว่าฟันเราเนี่ยมันเดียวนี้เราต้องปัดอย่างนี้เราจะไม่ปัดแบบนี้ถ้าปัดแบบนี้เศษอาหารมันจะไม่ออกจากฟันเราต้องปัดแบบนี้ทั้งบนและด้านล่างนี่คือการแปรงฟันบนที่ถูกวิธีนะคะถ้าแปรงถูกไปถูกมาเขาใช้แปรงฟันกรามข้างในค่ะคือฟันเคี้ยวนั่นเองโอเคนะคะพี่จะน้องกับน้องหลายต่อไปข้อที่4เค
เด็กๆข้อที่4ค่ะไหนอ่านพร้อมกันที่ค่ะลูกถ้าเราไม่แปรงฟันจะเกิดผลอย่างไรข้อกอไก่เสียวฟันข้อข้อไข่ฟันถุหรือข้อข้อไข่ฟันร่วงหรือข้อข้อควายฟันถุใครได้ตอบข้อไหนคะฟันถุข้อควายครับข้อควายค่ะข้อควายไหนใครคิดว่าข้อกอไก่บ้างไม่ไหมข้อควายค่ะ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 โอเคส่วนมากเด็กๆตอบข้อคอควายใช่หรือไม่คะอ่ะมาดูเฉลยกันเลยข้อไหนคะที่ถูกต้องตอบข้อคอควายนะคะดังนั้นข้อทดสอบพวกนี้เด็กๆต้องไปอ่านทบทวนอีกครั้งนะคะการอ่านแบบทดสอบหรือการทำข้อสอบเนี่ยเราจะไม่ทำครั้งเดียวเราจะทำหลายๆครั้งเพื่อให้เราจำนะคะให้เราจำว่าข้อสอบข้อนี้หรือคำถามข้อนี้มันจะตอบอะไรนะคะบางข้อสอบมันไม่เป็นตัวเลือกนะคะบางข้อสอบมันจะเป็นการถามตอบนั่นเองดังนั้นเด็กๆต้องอ่านทบทวนอย่างน้อย 3-4 รอบด้วยกันไม่ใช่อ่านรอบเดียวรอบเดียวเราไม่สามารถจำได้เลยโอเคนะคะโอเคเข้าไปผ่านไปค่ะเข้าไปข้อ5ค่ะลูกข้อ5ข้อ5คุณครูถามว่าหากฟันน้ำนมไหนใครมีฟันน้ำนมไหนใครไม่มีฟันหรือมีฟันแท้ฟันน้ำนมหรือไม่มีฟันแท้ค่ะอธิบายเพิ่มเติมนะคะอธิบายเพิ่มเติมค่ะคุณครูจะไล่ปิดไมค์นะคะถ้าเด็กเสียงดังนะคะครูจะอธิบายเพิ่มเติมนะคะเด็กๆฟันน้ำนมของเราเนี่ยเป็นฟันชุดแรกที่งอกจากเหงือกของเราเป็นฟันชุดแรกเลยเมื่อตัดเราคลอดออกมาฟันแท้สองซี่ค่ะบางคนฟันหนูมีฟันแท้สองซี่ค่ะบางคนในปากยังมีฟันน้ำนมเหลืออยู่เพราะว่ายังหักไม่หมดนะคะฟันน้ำนมของเราฟังครูอธิบายก่อนค่ะเด็กๆฟันน้ำนมของเรานะคะจะเริ่มหลุดซี่แรกตอนอายุ6ขวบ6ขวบนะหลุดซี่แรกและจะหลุดหมดตอนอายุ12ขวบโอ้โห12ขวบนานไหมนานนะทีนี้มันจะมีปัญหาอยู่ว่าขวบนานมากค่ะสมเด็กๆฟังครูก่อนค่ะแป๊บนึงถ้าสมมุติว่านะคะฟันน้ำนมเรางอกไปหมดแล้วมันมีฟันแท้งอกมาแทนที่เราจะต้องนำฟันน้ำนมนั้นออกมาไม่งั้นบางคนจะต้องไปให้หมอถอนฟันออกมานะคะเพราะว่าฟันแท้กับฟันน้ำนมจะอยู่หลุมเดียวกันไม่ได้มันจะต้องมีอันหนึ่งอันใดอยู่เท่านั้นเพราะว่า1รูของเหงือกของฟันเราจะมีแค่ฟันอันเดียวเท่านั้นจะไม่มี2อันถ้า2อันมันจะเป็นฟันแซมเลยขึ้นมาแท้ใช่มันก็ต้องเอาฟันน้ำนมออกแล้วให้เหลือฟันแท้ใช่มั้ยทีนี้ครูถามว่าจะมีฟันชุดใดเกิดขึ้นทดแทนฟันน้ำนมกอไก่ฟันเทียมขอไข่ฟันเล็กหรือขอควายฟันแท้คะตอบข้อไหนฟันแท้ค่ะครูตอบฟันแท้ค่ะครูชายค่ะค่ะค่ะเด็กๆมาดูเฉลยค่ะลูกมาดูเฉลยนะเฉลยว่าค่ะมาดูเฉลยบางคนก็เฉลยฟันเหล็กฟันเทียมมาดูสิครับคำเฉลยคำอะไรตอบฟันอะไรคะฟันแท้นั่นเองเก่งมากเก่งมากบริกูเลยนะคะโอเคต่อไปข้อ6ค่ะข้อ6เหงือกไหนใครไม่มีเหงือกโอ้โหค่ะจ้าหนูมีเหงือกค่ะเรียนค่ะอะไรคะอีกกี่นาทีคะโอ้อีกนานอยู่ค่ะเป็นครึ่งชั่วโมงเลยค่ะลูกไม่เป็นไรค่ะนะคะเดี๋ยวเด็กๆถ้าเด็กๆติดธุระหรือว่ามีธุระก็ไปทำก่อนได้นะคะลูกนะคะเดี๋ยวเข้ามาเรียนย้อนหลังกับครูนะคะเดี๋ยวครูส่งลิงก์วิดีโอเข้าไปในไลน์กลุ่มนะคะเด็กๆค่ะไม่เป็นไรค่ะถ้าคนครับผมถ้าผู้ปกครองท่านใดหรือเด็กๆคนใดค่ะไม่สะดวกในการเรียนออนไลน์นะคะให้เด็กอ่านวิดีโอย้อนหลังนะลูกนะโอเคค่ะต่อไปข้อ6ค่ะเด็กๆดูเหงือกเราเนี่ยมีหน้าที่อย่างไรกอกไก่เป็นที่ยึดเกาะของฟันขอไข่ใช้บดเคี้ยวอาหารข้อควายใช้ตัดอาหารตอบข้อไหนคะ
ก็ไก่ค่ะแล้วค่ะโอเคโอเคโอเคแล้วแล้วขอไข่ไม่ถูกหรอขอไข่อ่ะไม่ถูกค่ะให้หมดให้เกียวค่ะก็ไก่ค่ะตอบพ่อไก่ค่ะมาดูเฉลยอุ้ยตอบพ่อคอควายใครตอบพ่อคอควายคะกอไก่ครับก็จะตอบกอไก่ค่ะตอบพ่อควายค่ะเด็กหญิงอะไรเด็กหญิงอะไรตอบพ่อควายเด็กหญิงอะไรครับตอบกอไก่ค่ะกอไก่ค่ะโอเคค่ะมาดูเฉลยโอ้ตอบพ่อกอไก่เก่งมากเลยเก่งมากเลยค่ะเก่งมากเลยเหงือกเราเนี่ยจะอยู่ฟันเราเนี่ยจะงอกออกจากเหงือกค่ะฟันเราจะไม่งอกจากผิวหนังจะไม่งอกจากโพรงจมูกจะไม่งอกจากกระพุ้งแก้มเพราะว่าเหงือกเราเนี่ยมันมีรากรากจะยึดติดกับฟันมันรากต้นไม้นะลูกนะคะแล้วรากนี้จะเชื่อมต่อไปยังเส้นประสาทของเราทำไมบางคนบอกว่าคุณครูขาหนูปวดฟันแต่ทำไมฟันปวดหัวมากเลยเพราะว่ามันเส้นประสาทมันจะเชื่อมต่อที่สมองของเรานั่นเองทำให้เรารู้สึกปวดหัวต้องดูแลรักษาฟันให้ดีนะคะมันแปรงฟันกินอาหารอย่ากินขนมเยอะถ้ากินขนมต้องบ้วนปากต้องแปรงฟันให้เรียบร้อยนะคะก่อนเข้านอนต้องแปรงฟันอีกครั้งนึงนะคะหลังรับประทานอาหารก็เช่นเดียวกันโอเคมาดูข้อ7เลยค่ะอ่ะเด็กๆดูค่ะมีกี่ข้อนะ10ข้อครับลูกอ้าวทำไปประเมินจำไม่ได้เลยว่ามี10ข้อหากนักเรียนต้องการให้ฟันแข็งแรงควรรับประทานอาหารในข้อใดขอไก่ขนมหวานขอไข่หมูทอดหรือคอควายแครอทตอบข้อไหนคะแครอทควายค่ะไหนใครตอบข้อขอไข่บ้างคอควายคอควายค่ะขอบคุณมากมีมดด้วยครับครับครับส่วนมากเด็กๆตอบข้อคอควายทำไมตอบข้อคอควายคะเด็กๆเดาหรือเด็กๆรู้ตอบมาสิรู้ค่ะเพราะว่าแครอทค่ะรู้อ่ะมาดูซิเฉลยถูกต้องไหมตอบข้อคอควายเฉลยทำไมต้องตอบคอควายเพราะว่าคอควายแครอทเป็นผักใช่เป็นผักมันมีวิตามินที่ทำให้ฟันเราแข็งแรงส่วนขนมหวานมีแต่น้ำตาลไม่ได้ช่วยฟันแข็งแรงเลยหมูทอดก็เช่นเดียวกันสิ่งที่ถูกต้องก็คือแครอทเพราะเป็นผักมีวิตามินนะคะทำให้ฟันแข็งแรงนั่นเองโอเคนะคะต่อไปข้อ8เลยค่ะข้อ8เป็นวิชาพละศึกษาซึ่งคุณครูได้เรียนเสียงของคุณครูมันเบานะอะไรนะเมื่อกี้เสียงของคุณครูมันเบาคุณครูได้ยินเสียงเด็กชัดเลยแปลว่าเน็ตดีเลย์หรือเปล่าลูกเน็ตดีเลย์หรือเปล่าเด็กๆดูค่ะเดี๋ยวคุณครูจะถามอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการทบทวนข้อ1ถึงข้อ10เราจะถามประมาณ2รอบเด็กๆจะจำได้ไหมนะคะเอาโอเคการเคลื่อนไหวร่างกายมีประโยชน์อย่างไรเด็กๆรู้จักการเคลื่อนไหวร่างกายไหมมันจับมันคืออะไรไหนตอบสิการให้ร่างกายแข็งแรงไม่ครูถามว่าการเคลื่อนไหวร่างกายคืออะไรเต้นอาราบิกเต้นเดินครับเด็กๆคะฟังคำถามค่ะคุณครูถามว่าการเคลื่อนไหวร่างกายคืออะไรไม่ใช่ถามว่าประโยชน์อย่างไรข้อนี้อย่าเพิ่งมาการเคลื่อนไหวร่างกายคือการเคลื่อนที่จากที่ใดไปที่หนึ่งหรือการขยับแข้งขยับขาร่างกายหรือร่างกายไม่ได้อยู่นิ่งครูค่ะหนูรู้แล้วค่ะขอตอบค่ะมีประโยชน์อย่างไรก็ไก่ทำให้ร่างกายแข็งแรงคอไข่ทำให้หน้าตาดีคอควายทำให้เรียนเก่งขั้นตอนแรกคืออะไรคะเบื้องต้นเลยก็ไก่ค่ะไก่ค่ะโอเคส่วนมากตอบข้อกอไก่นะคะมาดูเฉลยค่ะตอบข้อกอไก่เย้ร่างกายแข็งแรงค่ะถามต่อยูคนนี้แหละคุณครูถามว่าเมื่อร่างกายแข็งแรงแล้วสมองเราคิดได้สมองเราปราดเปรื่องสมองเราโล่งไหม
เมื่อร่างกายแข็งแรงแล้วเราก็มีแรงที่จะเรียนหนังสือใช่หรือไม่ใช่ค่ะดังนั้นขั้นตอนแรกของการออกกำลังกายหรือการเคลื่อนไหวร่างกายคือมันทำให้ร่างกายแข็งแรงบางคนตอบผิดต่อไปค่ะต่อไปข้อ9กิจกรรมใดเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายมากที่สุดขอไก่นั่งดูโทรทัศน์ขอไข่เต้นอาราบีหรือขอควายยืนตรงเคารพธงชาติอาราบีค่ะอาราบีทีนี้ครูถามอาราบีค่ะอาราบีค่ะอาราบีค่ะอาราบีอาราบีเต้นอาราบีอาราบีอาราบีให้หน่อยอาราบีมากเป็นอาราบิกเอาฟังค่ะคุณครูถามว่าการเต้นอาราบิกคืออะไรคะเด็กๆรู้ไหมล่ะเด็กๆตอบมาเนี่ยเด็กๆรู้ไหมมันคืออะไรการออกกำลังกายออกกำลังกายแบบไหนเต้นโชว์ขาที่บ้านหนูเสียงโตกำลังกายขยับทุกส่วนค่ะเออถูกต้องเด็กๆปิดเสียงโทรทัศน์ค่ะปิดเสียงลงหน่อยค่ะเบาๆหน่อยนะคะลูกใครมีโทรทัศน์ปิดเลยค่ะฝนตกแล้วฝนตกแล้วค่ะลูกถ้าใครไม่สะดวกออกได้เลยนะคะถ้ามันมีปัญหาต่อการเน็ตเนาะไฟฟ้าหรือว่าโทรศัพท์อาจจะดึงสัญญาณค่ะบ้านฝนบ้านผมฝนตกถ้าฝนตกหนักเด็กๆปิดโทรทัศน์เลยค่ะเดี๋ยวจะมีปัญหาฟ้าผ่าลูกนะเดี๋ยวเรามาเรียนย้อนหลังค่ะปล่อยๆค่ะอ๋อปล่อยๆโอเคการเต้นอาราบิกที่เด็กตอบมายังไม่มีฝนปล่อยครับนะคะมันเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงประกอบเพลงค่ะที่เต้นตามสถานส่วนฐานะถึงเนี่ยค่ะซ้ายขวานะคะตอบถูกไหมล่ะเด็กๆดูซิถูกไหมโอ้ถูกต้องเลยถูกต้องเลยค่ะเก่งมากเก่งมากแอร์เรบิกค่ะเก่งมากเลยนะคะเอาต่อไปข้อที่10ข้อสุดท้ายค่ะหนูไม่ต้องเข้าไปดูใน YouTube เลยค่ะอ๋อถ้าเด็กตามไม่ทันเด็กเข้าไปดูใน YouTube เลยค่ะเดี๋ยวคุณส่งลิงก์ไปให้นะส่งวิดีโอไปให้ถ้าใครไม่สะดวกตอนนี้อะค่ะถ้าฝนฟ้าตกก็ดูแลรักษาสุขภาพดีกว่าเนาะปิดโทรศัพท์ไม่ใช่ค่ะเพลงแอโรบิกหนูได้โหลดไว้ในทีวีแต่หนูก็ไม่ต้องรู้ค่ะอ๋อโอเคค่ะโอเคค่ะต่อไปข้อ10ค่ะการไม่เคลื่อนไหวร่างกายนานๆจะเกิดผลเสียกับเราอย่างไรก็ไก่ปวดเมื่อยตามแขนตามขาขอไข่กล้ามเนื้อเราอ่อนแรงหรือข้อควายแขนขาหดสั้นตอบข้อไหนขอไข่ค่ะ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 เพื่อเด็กๆตอบแล้วเด็กๆปิดเสียงไมค์ลงได้ค่ะตอบเสร็จแล้วปิดไมค์ตอบเสร็จแล้วปิดไมค์เพื่อจะได้ตอบบ้างอ่ะถามกะวินพบแต้มนิดกะวินพบมาวินคุณตอบข้อไหนครับไม่ได้ขอไข่ครับมาวินตอบขอไข่ครูถามห้องอื่นบ้างตอบข้อขอไข่นั่นเองกล้ามเนื้ออ่อนแรงทำไมคนเราต้องเคลื่อนไหวร่างกายอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเรามีการวิ่งการเดินการนั่งการนอนเป็นกิจวัตรประจำวันนั่นเองเด็กๆสังเกตเลยเด็กๆสังเกตเวลาคนเป็นอัมพฤกษ์เป็นอัมพาตที่เขาอยู่เตียงเฉยๆเขาจะมีกล้ามเนื้อที่นิ่มเนื้อนิ่มจะไม่มีเส้นกล้ามเนื้อเหมือนพวกเราเขาจะหยิบของไม่ได้เขาจะเดินไม่ได้และสุดท้ายก็เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตและเสียชีวิตได้ในที่สุดคุณเล่าให้ฟังก่อนค่ะลูกตอนนั้นหนูนั่งดูทีวีอยู่นิ่งๆหนูจะหลับอยู่แล้วค่ะทำไมโทรศัพท์โทรทัศน์ทำให้เรานอนหลับค่ะแม่หนูก็ดูโทรศัพท์แม่หนูก็หลับเปียเลยค่ะทำไมคุณครูบอกว่าคนไม่ได้ออกกำลังกายหรือไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกายตลอดเวลาเนี่ยทำไมถึงเสียชีวิตได้ครับครับบ้านหนูฝนมันจะตกแล้วตกแทบทุกวันเลยอ่ะตกทุกวันเลยที่บ้านตอนช่วงนี้พายุเข้านะลูกนะมาดูอันข้อ10ก่อนนะคะการไม่เคลื่อนทุกวันครับการไม่เคลื่อนไหวร่างกายนะคะมันทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงดังนั้นเด็กๆจำเป็นต้องเคลื่อนไหวนะคะเวลาดูค่ะเหลืออีกกี่นาทีคะเหลือ20นาทีค่ะเดี๋ยวครูอาจจะออกก่อนเวลาก็ได้ลูกให้เด็กไปอ่านทบทวนบทเรียนให้เด็กพักผ่อนบ้างคลายสายตาเนาะเรียนมาทั้งวันแล้วให้เด็กฟังก่อนค่ะฟังก่อนแป๊บนึงนะคะ
วิชาต่อไปก็คือครูอิงลิชค่ะครูอิงลิชค่ะครูอิงลิชจะประมาณนี้ถ้าจะมีใช่ค่ะมีเซมมาอ่ะมาดูค่ะเดี๋ยวครูจะย้อนไปหาข้อหนึ่งนะเด็กย้อนไปข้อหนึ่งเลยเด็กจำได้ไหมไม่รู้เด็กจำข้อนี้ตอบอะไรคะทบทวนอีกรอบนึงตอบข้อก็ไก่ค่ะตอบข้อก็ไก่เก่งมากต่อไปข้อสองค่ะก็ไก่ค่ะก็ไก่ค่ะก็ไก่ก็ไก่ค่ะทีนี้เด็กๆฟังค่ะค่ะโอเคโอเคพอเด็กฟังค่ะบางครั้งเราจะจำกขคอย่างเดียวไม่ได้เราต้องจำเนื้อหาด้านในมันด้วยเผื่อคราวหน้าคุณครูเปลี่ยนสลับข้อเด็กๆจะต้องจำว่ากไก่มันคืออะไรขอไข่มันคืออะไรคอควายมันคืออะไรนะคะบางครั้งคราวหน้าคุณอาจจะเปลี่ยนกอไก่มาอยู่คอควายก็ได้บางคนบอกเฮ้ยข้อนี้ครูเจี๊ยบถามแล้วนะมันตอบกอไก่ได้เลยแต่เปล่าเลยเด็กๆไม่ได้ดูเนื้อหาคำตอบเลยว่ามันคืออะไรดังนั้นเวลาทำข้อสอบแบบฝึกหัดทุกอย่างเด็กๆต้องอ่านทบทวนอย่างถี่ถ้วนใช่หรือไม่คะมากเก่งมากวอริคูเก่งมากค่ะลูกอ่ะต่อไปข้อ3ค่ะอ่ะข้อ3ตอบข้อไหนกวินภพตอบข้อไหนคะมาวินพบตอบข้อไหนแล้วลูกมาวินมาวินตอบข้อไหนครับมาถามคนอื่นบ้างอัญชันอัญชันค่ะอัญชันถูมาอัญชันตอบข้อไหนเออเอาใหม่สิอัญชันตอบข้อไหนข้อไข่ค่ะทางขอไข่ค่ะขอไข่เดี๋ยวคุณครูถามทีละคนก่อนนะคุณครูถามก่อนเด็กหญิงประภาวิทย์หรือเปล่าคะลูกประภาวิทย์ประภาวิทย์ประภาวิทย์ตอบข้อไหนคะลูกประภาวิทย์ไม่ได้ยินเสียงเลยครับลูกเปิดไมค์ตอบมาครูเลยไออุนเศรษฐวุฒิตอบข้อไหนเศรษฐวุฒิขอไข่ครับขอไข่ดูคนอื่นสินาราวทิพย์แก้ววันแก้วนาราทิพย์นาราทิพย์ครับเมื่อกี้คุณครูถามคุณครูไหมอ้าวบางคนอ่านไม่เห็นนะบางคนไม่รู้นะว่าครูเลื่อนเฉลยแล้วบางคนไม่เห็นไงก็จะถามว่าข้อไหนขวาเด็กๆตอบข้อไหนเอ้าตอบสิครูเชื่อได้เลยบางคนน่ะฟังเลยบางคนไม่ได้ดูหน้าจอด้วยบางคนไม่ดูหน้าจอมัวแต่เล่นและเด็กๆจะไม่รู้ว่าครูถามว่าอะไรครูถึงถามอีกรอบไงเห็นไหมครับนี่ปัดขอไข่ค่ะตอบขอไข่ทีนี้ถามดารุณีดารุณีดารุณีเป็นคนเกือบคนสุดท้ายเลยนะทำแบบประเมินแต่เขาก็ดีค่ะติดต่อมาทำแบบประเมินจนได้นะดารุณีตอบข้อไหนคะข้อ3เนี่ยดารุณีตอบข้อไหนคะทำได้แล้วดิขอไข่ค่ะขอไข่ดารุณีหนูชื่ออะไรชื่อเล่นนะลูกดารุณีชื่ออะไรคะลูกอันนาค่ะอันนาโอเคพ่อคะพอมันโตแรงขึ้นหนูไม่ค่อยได้ยินเสียงอะค่ะอ๋องั้นเด็กๆถ้าไม่ได้ยินเสียงเด็กๆออกก่อนได้เลยค่ะเหลือเวลาไม่นานนะคะเหลือประมาณ5นาทีบางคนอาจจะมีสัญญาณเน็ตดีเลย์เดี๋ยวเด็กๆมาอ่านเดี๋ยวเด็กมาดูตาม YouTube เอาทีนี้ถ้าสมมติฝนตกเด็กๆเปิดสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยมันจะทำให้เป็นการสื่อสารของไฟฟ้ามันอาจจะทำให้ฟ้าผ่าได้เด็กปิดเลยค่ะลูกปิดครูครับถ้าไฟดับฝนที่จะฝนตกหวานทำยังไงอ่ะอันนี้มันเป็นโอเคครับคุณครูครับเมื่อวานฝนเกือบตกน้ำท่วมแล้วค่ะพี่ต้อมเสร็จแล้วคุณครูครับถ้าไฟดับก่อนฝนตกทำยังไงอ่ะไฟดับก่อนฝนตกก็ดับไงครับลูกเน็ตเราไม่ใช่ไฟค่ะลูกเน็ตเราเป็นสัญญาณอินเทอร์เน็ตสัญญาณอัตโนมัติแต่ถ้าใครใช้ไฟบ้านเช่นการเสียบไฟบ้านเพื่อดึงเน็ตเนี่ยเด็กๆก็ต้องมันสัญญาณเน็ตก็จะหายถ้าใครใช้เน็ตไวไฟหรือใช้เน็ตเขาเรียกอะไรเน็ตอิสระมันก็จะไม่เป็นไรเอาต่อไปข้อ4ค่ะถ้าเราไม่แปรงฟันจะเกิดผลอย่างไรคะลูกข้อนี้ตอบอะไรนะพร้อมกันซิเฉลยแล้วขอไข่ค่ะตอบข้อค่ะขอไข่สวัสดีค่ะเมโยสวัสดีค่ะเมโยเมโยเพิ่งมาเลยค่ะลูกเมโยมานานหรือยังมานานแล้วใช่ไหมทีนี้เดี๋ยวข้อ5ให้เมโยตอบดีกว่าเมโย
มยโยรู้จักฟันน้ำนมไหมเมยโยรู้ค่ะรู้ค่ะถ้าหากฟันน้ำนมหลุดไปเนี่ยจะเกิดฟันอะไรทดแทนคะเมยโยก็ไก่ฟันเทียมขอไข่ฟันเหล็กหรือขอไข่ฟันแท้คะเมยโยขอควายค่ะฟันแท้ใช่ไหมคะควายครับโอเคเก่งมากตอบข้อคอควายนั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากเลยโอเคค่ะได้ขึ้นมาค่ะหนูอยากตอบค่ะข้อนี้ให้ไบโอไบโอขาเหงือกมีหน้าที่สำคัญอย่างไรไบโอตอบให้เพื่อนๆชื่นใจหน่อยเร็วกอไก่ที่เป็นที่ยืดเกาะของฟันค่ะโอ้เมย์อ่านเก่งมากเลยทุกคนอ่านเก่งมากเลยอ่ะเป็นที่ยืดเกาะของฟันใช่ไหมคะเพื่อนๆใช่ไหมใช่ครับถูกไหมคะฟันใหม่ถูกตอบถูกไหมเอ่ยดูสิอ๋อถูกต้องค่ะปรบมือให้เมย์ไบโอหนึ่งด้วยนะคะเก่งมากค่ะเมย์โยก็เก่งเมย์โยก็ตอบถูกนะไบโอก็ตอบถูกต่อไปคุณครูสุ่มเรียกดีกว่าอุ้ยเสียงใครทำอะไรนะต่อไปให้เพื่อนเดี๋ยวคุณครูดูก่อนนะคะใครเอ่ยเดี๋ยวนะคุณครูดูก่อนเนาะชื่ออะไรจะโดนเรียกนะใครอยู่บ้างนาตาตะวันอะวัดชนาพัฒน์สื่อกลางชนาพัฒน์สื่อกลางชื่อน้องอะไรบอกคุณสิชนาพัฒน์ได้ยินเสียงคุณเจ๊ไหมคะชนาพัฒน์ตอบข้อ7ให้คุณเจ๊ชื่นใจหน่อยเร็วถ้าเราต้องการให้มีสุขภาพฟันแข็งแรงเราต้องทานรับประทานอาหารไร้ค่า3ข้อนี้ชนาพัฒน์ตอบข้อไหนคะลูกแครอทค่ะตอบแครอทวันใหม่ตอบข้อไหนข้อควายค่ะเมโยตอบข้อไหนคะณัชริดาตอบข้อไหนคะลูกตอบคุณเจ๊หน่อยเด็กดีเสียงอ่ะคนสวยยิ้มยิ้มตอบข้อไหนกดก่อนกดไม้ด้วยแครอทสุภาพดีสุภาพดีตอบข้อไหนคะลูกแครอททุกคนตอบเสร็จแล้วทุกคนกดไม้ด้วยค่ะลูกกดไม้ปิดไม้ไว้นะคะเดี๋ยวครูถามพิมชยาพิมชยาตอบข้อไหนคะพิมชยาป.1 ทับ1คะคอควายนะคะคุณตาสมศักดิ์ค่ะคุณตาสมศักดิ์น้องชื่ออะไรคะคุณตาสมศักดิ์น้องชื่ออะไรคะแครอทเดี๋ยวคราวหน้าคุณตาสมศักดิ์เอาชื่อน้องนะคะเอาชื่อน้องเข้าเนาะบอกสิชื่อน้องอะไรคะคุณตาน้องชื่ออะไรชื่ออะไรบอกชื่อก็ถามนิชาค่ะห้องปออะไรคะป.1 ทับอะไรครับค่ะนนท์ลุงทับ2 1ทับ2อ่ะตอบให้ครูเจฟชื่นใจหน่อยข้อนี้ตอบอะไรข้อควายแครอทแครอทเหรอตอบแครอทถูกไหมถูกต้องค่ะต่อไปคุณครูจะถามใครดีโผล่หน้ามาไอรีนน้องพี่อีเคียวไอรีนอ่านให้ครูเจ็บชื่นใจหน่อยข้อนี้อ่านว่ายังไงคะการเคลื่อนไหวร่างกายมีประโยชน์แล้วก็กายอ่านเลยอ่านให้เพื่อนฟังกายไอรีนอ่านเลยค่ะลูกทำให้ร่างกายแข็งแรงขอไข่ค่ะขอไข่ว่ายังไงเร็วคนสวยทำให้ตาดีขอควายสุดท้ายแล้วค่ะขอควายท่านเรียนเก่งไอรีนตอบข้อไหนคะไอรีนเย้วงกับโบสงสารมันเลยทำให้ร่างกายแข็งแรงโอ้ตัวเพื่อนๆค่ะไอรีนตอบถูกต้องไหมคะถูกค่ะมาดูเฉลยเลยค่ะโอเค very good ไอรีนเก่งมากเลยตอบข้อกอไก่นะคะข้อนี้นะคะเอาต่อไปข้อควายต่อไปข้อเก้าเดี๋ยวคุณเลือกก่อนคุณเด็กๆไม่ต้องห่วงนะคะว่าทุกเด็กได้ตอบหมดนะคะแต่ครูจะดูก่อนที่ว่าใครที่โหเจอหน้าจอเต็มหน้าจอครูจะเอานั่นแหละเดี๋ยวนะใครไม่ตอบเมย์โยตอบแล้วเอาน้องเพลงดีกว่าน้องเพลงทับสองน้องเพลงจำมั่มน้องเพลงขาเดี๋ยวครูจะได้ยินครูจะไหมคะน้องเพลงได้ค่ะน้องเพลงอ่านข้อ9ให้ครูจะฟังอ่านให้เพื่อนฟังหน่อยสิคะลูกอ่านได้ไหมคะไม่ได้ค่ะโอ้ไม่ได้ทุกคนไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้คนอื่นอ่านให้ฟังก็ได้ค่ะลูกไม่เป็นไรเอากาวินพบอ่านให้เพื่อนฟังหน่อยสิเนี่ยน้องพี่แก้วตาอ่านเร็วคุณครูขาคุณครูขาขออนุญาตไปกินน้ำค่ะได้ค่ะมาวินครับมาวินอ่านหน่อยลูกมาวินครับมาวินอ่านสื่อเร็วอ่านได้ไหมนี่
ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราอ่านไปค่อยๆอ่านแล้วกันเนาะป.1ไม่เป็นไรค่ะป.1เพราะว่าโอ้ยเก่งมากเลยใครเสียงแว่วๆมาให้คุณจะได้ยินใครเนี่ยใครเอ่ยเอ่ยเหรอน้องเอ่ยเหรอน้องเอ่ยเก่งมากเลยน้องเอ่ยอ่านคล่องแคล่วเดี๋ยวน้องเอ่ยไปฝึกให้เพื่อนๆฝึกอ่านแบบน้องเอ่ยน้องเอ่ยกอไก่อ่านว่าอะไรน้องเอ่ยเอ่ยขาน ั่งดูโทรทัศน์โทรทัศน์คอไข่อ่านว่ายังไงคะน้องเอ้ยเต้นอาราบิกคอควายอ่านว่ายังไงคะแอร์อาราบิกของชาติน้องเอ้ยตอบข้อไหนคะลูกข้อนี้จำได้ไหมเต้นอาราบิกค่ะใช่หรือไม่มาดูเฉลยกันเก่งมากเลยน้องเอ้ยเก่งมากค่ะลูกการเต้นอาราบิกนั่นเองอ่ะทีนี้คุณเจฟจะส่งถามนะคะหนูอยากตอบค่ะหนูอยากตอบชื่อน้องอะไรคะหนูอยากตอบชื่อน้องอะไรพิมค่ะข้อ10ให้คุณครูจะฟังหน่อยเด้อแม่ลงหรอข้อ11เร็วอ่านเร็วใครเนี่ยอยากตอบอ่านเร็วให้เพื่อนฟังหน่อยเด้อแม่ลงเอาเมื่อกี้น่ะใครอยากตอบอ่ะชื่อน้องอะไรรายงานตัวแล้วนะเมื่อกี้น่ะชื่อน้องอะไรคะเราเก่งอยู่แล้วเราค่อยๆอ่านกันแล้วลูกอ่านไปเรื่อยๆเดี๋ยวเก่งเองข้าอยากตอบคนนี้คนนี้ชื่ออะไรเนี่ยคนนี้หนูอยากตอบชื่ออะไรข้าโดนครับอ่านให้เพื่อนฟังหน่อยแล้วอ่านคำถามเพื่อนฟังหน่อยแล้วการไม่เคลื่อนไหวร่างกายนานๆจะเกิดผลเสียอย่างไรก็ไกลไม่ใช่ก็ไกลปวดเมื่อยตามแขนขาคอไข้กล้ามเนื้ออ่อนแอคอไข้แขนขาหุบสั้นตอบข้อไหนคะไม่มีคอไข้ครับอันนี้น้องชื่ออะไรอ่ะน้องว่าอะไรน้องชื่ออะไรน้านนท์ครับเจต้องครูอะไรคะคอไข้ครับน้าไม่ใช่ตอบข้อเขาไม่ให้เขียนเลยมิดเอ็มมาตอบข้อขอไข่เก่งมากเลยตอบข้อขอไข่ค่ะเนื้ออ่อนแอค่ะก็ข้อแบบประเมินนะคะก็มีด้วยกันทั้งหมด10ข้อนั่นเองนะคะเด็กๆทีนี้คุณครูเจฟฟ้าอาจจะออกก่อนเวลาเพราะบางทีฝนตกเริ่มสัญญาณไม่ค่อยดีแล้วให้เด็กไปอ่านทบทวนไปบ้านหนูฝนตกค่ะไปอ่านทบทวนบทเรียนทบทวนตั้งแต่ข้อแรกนะคะข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อ6ข้อ7ข้อ8ข้อ9ข้อ10นะคะอ่านประมาณ2-3รอบนะคะแต่ถ้าใครบางคนที่กลัวจำไม่ได้หรือออกเลยนะคะออกเลยค่ะหรืออยากจะเขียนลงในสมุดเขียนแต่ไม่ต้องมาส่งอยากจะเขียนอยากจะลองเขียนดูอยากจะลองทำดูอยากจะกันเราลืมก็เขียนได้นะคะแต่ว่าไม่ได้คุณครูไม่ได้สั่งให้เขียนนะแต่ถ้าเด็กจะเขียนก็ไม่เป็นไรนะคะถือว่าเป็นการทบทวนบทเรียนของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะดังนั้นนะคะเด็กเดี๋ยววันนี้คุณครูขออนุญาตจบการซูมคือการเรียกอะไรค่ะบ้านย่าหนูฝนตกค่ะเลยแบบประเมินเท่านี้นะคะเดี๋ยวยังไงอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีไอรีนสวัสดีนัชชลิดาสวัสดีชนาพัฒน์นะคะสวัสดีน้องเอ๋ยสวัสดีเศรษฐวุฒิค่ะลูกสวัสดีเศรษฐวุฒิสวัสดีค่ะค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะครับครับผมบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันครั้งหน้า